สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการนี้แผ่นดินนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:30 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ครับวันนี้อยู่กับผมพีทต่อยศเทพศดินนะอยุธยานะครับท่านผู้ชมครับโรคของเราทุกวันนี้นะอะไรๆมันก็ดูเร่งรีบมันดูเคร่งเครียดกันไปหมดเขาว่ากันว่าแม้กระทั่งเวลาที่จะดูแลตัวเองเนี่ยนะก็ยังแทบจะไม่มีเลยนะฮะก็เข้ากับประเด็นของเราในวันนี้เลยนะฮะที่คุณบอล นะพิธีกรร่วมของเรานะพาแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งท่านเอาก่อนอื่นแนะนำพิธีกรร่วมของเราก่อนดีกว่านะครับคุณบอลภูมิใจไกรศิลป์ครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับนี่เกริ่นนำกันไว้เลยวันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องที่มันเคร่งเครียดแล้วก็สุขภาพจิตอะไรที่มันเกี่ยวกับปัจจุบันจริงๆเรื่องสุขภาพจิตทุกวันเนี่ยเราเห็นตามทีวีตามโซเชียลมีเดียว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ย ก็ประสบปัญหาคือเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราจะคิดถึงคนบ้าเสียสติขนาดนั้นเลยใช่แต่ตอนนี้ที่มาแรงมากก็คือโรคซึมเศร้าซึมเศร้าใช่เศร้าเป็นยังไงได้ยินบ่อยมากแล้วเหมือนกับว่าคนใกล้ตัวเราก็เดี๋ยวคนนั้นก็เป็นซึมเศร้าเดี๋ยวคนนี้ก็เป็นซึมเศร้าทั้งที่เมื่อก่อนแทบไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้เลยใช่ครับวันนี้เราก็เลยต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าพี่พีทครับแต่ว่าผมคุยเองอาจจะไม่สนุกมีแขกรับเชิญคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงมาดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับทันตแพทย์หญิงการพัฒน์สอนสุริยาแสงเพชรนะครับประธานบริหารบริษัทเทเลเมดิก้าจำกัดและประธานโครงการกำแพงพักใจ Wall of Sharing ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับเป็นทันตแพทย์หญิงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมถึงมาคลุกคลีอยู่ในวงการสุขภาพจิตได้เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็มีคำถามเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราก็มาคุยกันครับคุณบอลเชิญครับเราเริ่มที่อยากทราบคุณหมอครับคือว่าเรียกคุณหมอได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะคือว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วแหละว่าพูดเรื่องสุขภาพจิตทำไมตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอะไรยังไงครับคุณหมอลองเล่าภาพรวมให้ฟังได้ไหมฮะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอะค่ะมันเป็นเทรนด์ที่ไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เดียวเนาะแต่ว่าเป็นด้วยกันทั้งโลกนะคะถ้าหากว่าดูจากสถิติของกรมอนามัยโลกเนี่ยก็จะพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่ามีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดหรือว่าเป็นโรคทางจิตเวชทางด้านอื่นหรือว่าเป็นแค่ภาวะที่เกี่ยวข้องเฉยๆเนี่ยก็มีมากถึง1ใน4คนนะคะก็คือนั่งกันอยู่3คนนี้ก็อาจจะมีคนนึงเป็นก็ได้1ใน4เลยเหรอ1ใน4ค่ะ1ใน4ค่ะซึ่งฟังแล้วมันดูอาจจะแบบว่าเยอะไปหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องจริงใช่มั้ยใช่มันก็คือเรื่องจริงค่ะเราก็อาจจะแบบมองไปรอบๆก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนเรามั้ยนะที่เขากำลังแบบมีความทุกข์ใจเศร้าใจอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอยู่ในภาวะที่แบบรู้สึกว่าเขาเศร้าซึมๆมาเรื้อรังแบบค่อนข้างเป็นเวลานานหรือเปล่าอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้หรืออาจจะเกิดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมไปถึงถ้าหากว่าลองดูข่าวดูณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพจิตเรื่อยๆเลยค่ะแล้วที่นี้คือที่มาที่ไปของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันคือความเครียดอย่างเดียวหรือเปล่าฮะหรือยังไงเอ่ยจริงๆแล้วอะค่ะมันค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะแล้วก็มีปัจจัยสมมติว่าถ้าพูดถึงแค่เรื่องซึมเศร้าเนาะมันอาจจะมีปัจจัยหลายด้านนะคะก็อาจจะเป็นทั้งปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอยู่แล้วเราอยู่ในที่ทำงานที่หัวหน้าอาจจะไม่พอใจเรากดดันเราเพื่อนร่วมงานทะเลาะเบาแหวงอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งแวดล้อมภายนอกเนาะแล้วมันก็เข้ามากดดันเราภายในด้วยบางทีถ้าหากว่าเจออยู่ในสถานการณ์นี้เป็นเวลานานๆเนี่ยบางคนเขาอาจจะทนได้บางคนเขาอาจจะเหมือนในใจมีปมวัยเด็กอะไรบางอย่างอะไรอยู่แล้วนะใช่แล้วก็หลายๆอย่างรุมเร้ารวมกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขากลายเป็นซึมเศร้าได้หรือว่าเป็นภาวะทางนั้นอื่นได้คือซึมเศร้าเนี่ยมีหลายระดับใช่ไหมฮะระดับเริ่มต้นจนกระทั่งอย่างที่เราเห็นก็คือฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่ใช่มันจำเป็นไหมครับว่าซึมเศร้าเนี่ยจะต้องแบบว่าเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยหรือว่าเกิดขึ้น3ปีถึงจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยฮะหรือยังไงจริงๆมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่อะค่ะแล้วแต่เคสมากๆเลยแล้วก็บางคนเนี่ยภาวะซึมเศร้าของเขาเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่ไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นแบบเป็นแบบเมเจอร์ไทป์บางคนอาจจะเป็นแบบระดับเบาๆระดับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแล้วก็ส่งผลทำให้รอบๆตัวเขาอะค่ะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความสุขอะค่ะไปด้วยค่ะมันก็มีผลกระทบในหลายภาคส่วนครับผมด้วยจริงๆแล้วคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังเป็นซึมเศร้าถ้าไม่สังเกตตัวเองกำลังคิดอยู่เลยว่ามีสักกี่คนที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดบอกกันว่าโรคซึมเศร้ามันมีหลายระดับมากกว่าระดับที่เราเห็นกันในตามสื่อตามทีวีที่ว่าไปสู่ขั้นที่แบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันก็มีผลกับการดำเนินชีวิตจริงๆใช่ค่ะก็เค
คิดว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้าหากว่าเข้าไปดูลึกๆแล้วอะค่ะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้นะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือความเกรงกลัวนะคะกลัวคนอื่นเขาจะมาว่าเรากลัวว่าเอ้ยทำไมฉันอยากจะยอมรับว่าใช้ฉันเป็นโรคนี้ฉันอาจจะลางานหรือว่าฉันต้องไปหาคนอื่นหรือว่าจะบอกคนในครอบครัวที่บ้านดีไหมว่าจะไปหาจิตแพทย์จะไปหานักจิตวิทยาเป็นต้นรวมไปถึงจำนวนผู้ให้บริการนะคะก็มีน้อยมีจำกัดเวลานัดบางทีโรงพยาบาลบางที่ก็รอหลายเดือนเลย 2-3 เดือน 4-5-6 เดือนกว่าจะได้เข้าไปคุยบางคนก็ปัญหาอาจจะหายไปแล้วหรือถ้าหากว่าโชคไม่ดีก็อาจจะอย่างอื่นหายไปแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือคุณหมอจะมองอาจจะมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการที่เรามีปัญหาแล้วเราจะไปบอกคนอื่นว่าเรามีปัญหานะแล้วเราต้องการการปรึกษามันอาจจะกลายเป็นว่าทำให้คนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าอ่อนแอคิดมากเกินไปเยอะไปหรือเปล่าเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่มันไม่กล้าบอกใครเลยทีเนี้ยใช่ซึ่งจริงความเข้าใจของคนในสังคมก็ยังน้อยอยู่นะฮะว่าโรคเครียดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้มันเป็นภาวะทางเคมีในสมองอะไรเงี้ยคือคนก็จะคิดว่าแบบว่าก็เพราะเธอจัดการตัวเองไม่ได้ไงเธออย่างงู้นเธออย่างนี้เป็นการตีตาเขาไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของโครงการนะครับให้คุณหมอลองเล่าเรื่องโครงการให้เราฟังนิดนึงนะครับว่าเป็นมีความเป็นมาตรงจุดนี้ที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะสงสัยตั้งแต่ตอนเปิดเบรกแล้วว่าเป็นทันตแพทย์หญิงแต่ทำไมถึงอยู่ดีๆเข้ามาจับตรงแอปพลิเคชันตรงเว็บไซต์เหล่านี้ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตค่ะครับผมถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆของโครงการนะคะคือเราก็มองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนาะมันน่าจะสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีนะคะทีนี้เนี่ยแนวคิดเนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นหมอฟันปกติยังทำงานอยู่ในคลินิกทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราก็เป็นคนนึงในสังคมเหมือนกันที่สามารถที่จะเครียดได้มีความทุกข์ใจไม่สบายใจได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราแบบจะเข้าไปหาจิตแพทย์หรือเข้าไปหานักจิตวิทยาแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเราก็มันลำบากสำหรับเราเหมือนกันนะในการที่จะเข้าหาต้องเดินทางไกลมากเลย6ชั่วโมงไปหาอาจารย์ในจังหวัดที่ก็เดินตอนนั้นเราอยู่ที่ต่างจังหวัดเราต้องเข้ามาที่กรุงเทพเราโอ้ทำไมมันลำบากขนาดนี้นัดก็ใช้เวลานานมากเลยไม่ต่ำกว่า2เดือนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราช่วงเวลาระหว่างที่เรารออยู่ถ้าเราอยู่ดีเราไครซิสขึ้นมาเราทุกข์ใจขึ้นมาเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่โอเคต้องกินยาเราก็ถึงจะหายบางทีมันก็มีหลายอย่างรวมกันด้วยนะคะก็คือบางทีเราก็ต้องอาศัยว่าเราได้เข้าไปคุยกับเขาเราได้รับการปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนะคะบางเคสเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้คือเราเข้าไปคุยตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งด้วยที่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเวลาเรามีอิชชูในใจอย่างเช่นเรามีปัญหาที่ทำงานเรากับแฟนเราเครียดมากเราหาทางออกไม่ได้เนี่ยจริงๆเราเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์เข้าไปคุยกับนักจิตวิทยาได้เพื่อที่จะทำให้เราแบบเหมือนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะตั้งแต่ก่อนที่เราจะพัฒนากลายเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นคีย์พอยต์ที่สำคัญนะที่เราจะต้องทำให้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตได้ง่ายๆค่ะก็เลยคิดที่จะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไปทั้งหมดก็คือทำเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆแหละค่ะชื่ออูก้าค่ะอูก้าค่ะ OOCA ค่ะ OOCA O 2ตัว O 2ตัวค่ะอูก้าใช่ค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกคุณหมอได้เลยเราอยากคุยเรื่องอะไรเลือกคุณหมอได้ด้วยเลือกได้ด้วยค่ะซึ่งในนั้นจะบอกไหมครับว่าคุณหมอทำเรื่องอะไรมาจบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่า specialist ด้านไหนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะมีหน้าแสดงชัดเจนหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นคุณหมอเป็นจิตแพทย์หรือเป็นนักจิตวิทยาผมขอถามตรงจุดนี้ก่อนนะขอขัดนิดนึงว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกคุณหมอในเมื่อถ้าเกิดเขาต้องการคำปรึกษาคุณหมอคนไหนก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่เหตุผลอะไรถึงต้องเลือกคุณหมอก็บางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบเขาคือเวลาเข้าไปหาจิตแพทย์หรือเข้าไปหานักจิตอะค่ะบางทีเนี่ยความหลักการในการเลือกของคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันขอด่วนที่สุดใครก็ได้ว่างมาคุยกับฉันขอตรงนั้นเลยก็เข้าไปคุยตามปกติได้แต่ว่าบางคนเขาก็เรื่องของเขาเนี่ยเขาอยากได้คนที่เขาคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเข้าใจเขามากที่สุดมันเหมือนเราเลือกกับแฟนอะ
เหมือนเราเลือกว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับใครการเลือกคุณหมอที่จะมาดูแลเราก็เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องทำความเข้าใจตัวเราทั้งหมดครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมอหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะคุยเรื่องประมาณไหนอยากจะคุยเรื่องความรักอยากจะคุยเรื่องความเครียดในที่ทำงานโอเคเพราะหมอแต่ละท่านก็เชี่ยวชาญไม่เหมือนกันหรอใช่ก็คือเขาก็อาจจะมีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทที่ไม่เหมือนกันบางคนนี้ก็อาจจะแบบถนัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าไปเลือกเข้าไปดูได้หรือบางคนก็เป็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงหน่อยอย่างเช่นแบบเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ซึ่งบนแอปพลิเคชันนะคะเราก็พอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะวิดีโอคอลได้เลยนะคะก็คืออาจจะถ้าคุณหมอคนนั้นออนไลน์อยู่เนี่ยก็คือได้ทันทีนะคะอ๋อโอเคหรือว่าจะมีคุณหมอออนไลน์อยู่ด้วยใช่ค่ะนึกว่าต้องเลือกแล้วนัดเวลาอะไรอย่างนี้อ๋อนัดเวลาก็คือมีโหมดนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าคนนั้นที่เราอยากคุยเขาไม่ออนก็คือทำการนัดแล้วก็ไปคุยนัดได้เร็วสุดภายใน4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงใช่ก็คือไม่ต้องรอเป็นเดือนนี่ต่อไปแล้วก็คือคุยได้นี่คือแทบจะซึ่งนัดคนไหนก็คือคุยกับคนนั้นเลยใช่ค่ะใช่แต่นี่คุณหมอกำลังจะบอกว่ามีคุณหมอสแตนบายรออยู่ณตอนนั้นเลยด้วยอยากคุยก็ได้คุยเลยก็คือบางคนนะคะก็คือแล้วแต่ความสะดวกของคุณหมอเช่นกันบางทีเขาก็สบายใจเขาอยากออนตอนนี้เขาก็มาใช่ค่ะตอนนี้ก็มีคุณหมออยู่บนระบบ42ท่าน42เยอะนะฮะใช่ค่ะ42ท่านค่ะก็คือเข้าไปเลือกได้เลยค่ะมีหลากหลายมากจิตแพทย์ทั่วไปจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอาจารย์ที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกหรือว่าอาจารย์ที่เป็นนักจิตวิทยาการศึกษาค่ะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ผมคุยอยู่กับคุณหมอเนี่ยนะผมอยากจะย้อนกลับไปตอนต้นนิดนึงว่าที่ผมพยายามจะชี้พอยต์ประเด็นว่าบางทีเนี่ยเรากลัวว่าถ้าเราไปบอกคนอื่นว่าเรามีปัญหากลายเป็นว่าคนอื่นจะมาว่าเราเยอะเพราะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมใช้ชีวิตไม่ถูกต้องใช้ชีวิตอะไรไม่ดีแต่นี่ท่านผู้ชมแม้แต่คุณหมอเองก็มีปัญหาในตอนเบื้องต้นถึงได้เป็นที่มาของโครงการถึงได้เป็นที่มาของแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ตัวนี้ที่ชื่อว่าโอก้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้ามาคุยกันซิว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วท่านผู้ชมนะก็เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเป็นผู้ใช้บริการที่สามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับฉันเก็บเงินเตรียมพร้อมให้ลูกตั้งแต่เล็กๆเล่นลูกเล่นแต่ลูกเล็กป่วยง่ายเงินที่เก็บได้ต้องหมดไปกับค่ารักษาหมออยู่ไหนคะรักษาลูกได้ไม่เดือดร้อนเงินเก็บแม่พร้อมเสมอด้วยไทยประกันชีวิตเพื่อลูกสุดรักเมื่อลูกนอนโรงพยาบาลจาก5โรคที่พบบ่อยในเด็กรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 4,000 บาทหรือนอนจากโรคอื่นๆรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง365วันโทร02-203-5545ตีนกินข้าวได้แล้วลูกเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เรามีเงินให้ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 100,000 บาทไม่ต้องสำรองจ่ายแม่ถ้าหนูจะต่อมหาลัยแม่จะส่งไหวไหมพร้อมเพื่ออนาคตลูกพิเศษสุดตลอดสัญญารับเงินคืนรวมสูงสุด 700,000 บาทโทร02-203-5545ไทยประกันชีวิตเพื่อลูกสุดรักสมัครได้ตั้งแต่ลูกอายุ1เดือนถึง15ปีเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ900กว่าบาทประกันสำหรับเด็กที่ดูแลครบทุกด้านเจ็บป่วยด้วย5โรคที่พบบ่อยในเด็กนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 4,000 บาทนอนโรงพยาบาลจากโรคอื่นๆรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 2,000 บาทอุบัติเหตุให้วงเงินค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 100,000 บาทมีเงินคืนตลอดสัญญารับเงินคืนสูงสุดถึง 700,000 บาทโทร02-203-5545ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนแม่จะอยู่เคียงข้างลูกและจะส่งลูกให้ถึงฝั่งฝันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนี้แผ่นดินนะครับเรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะทันตแพทย์หญิงกัญญ์ภัสสรสุริยาแสงเพชรนะครับเป็นประธานบริหารบริษัทเทเลเมดิก้าแล้วก็เป็นประธานโครงการกำแพงพักใจ Wall of Sharing ด้วยนะครับเราคุยกันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่เป็นแอปพลิเคชันที่รับให้คำปรึกษาได้โดยตรงเลยนะกับคุณหมอเลยนะฮะเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตเ
ื่อสักครู่เบรกเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายกันไว้ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใครสามารถมาใช้บริการอะไรได้บ้างคุณบอลเราพาไปต่อกันเลยดีกว่าต่อเลยด้วยกันนะครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ครับผมได้ข่าวมาว่าทางอูก้าเองเนี่ยกำลังทำงานเพื่อสังคมอยากให้คุณหมอเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ คืออูก้าเนี่ยเราเริ่มทำเราเริ่มโอเปเรตมาได้ประมาณปีกว่าแล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มีแนวคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหานี้เราอยากจะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำมาเป็นส่วนๆเนาะส่วนแรกก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะเข้ามาใช้ก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาใช้เลยแต่ก็มีค่าใช้จ่ายตามปกติเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับจิตแพทย์ให้กับนักจิตวิทยาลงไปถึงดูแลระบบด้วยลงไปถึงอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทที่เราเข้าไปดูแลพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคอนแทคโดยตรงกับบริษัทนั้นๆในการที่ดูแลจิตใจคนในองค์กรนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นโครงการเพื่อสังคมนะคะชื่อว่า Wall of Sharing Project Wall of Sharing ใช่ค่ะกับกำแพงพักใจกำแพงพักใจใช่ค่ะเป็นโครงการที่เราตั้งใจว่าเราจะใช้ infrastructure ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจากพาร์ทที่เป็น business เนี่ยเอามาช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะด้อยโอกาสหรือว่าไม่มีศักยภาพที่จะเข้าหาบริการทางด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่เด็กนักศึกษานะคะซึ่งเด็กนักศึกษาเนี่ยก็จะพบว่ามันก็มีเทรนด์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าน้องๆเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตถ้าเราตามข่าวเนาะก็จะเห็นว่ามีข่าวเยอะมากเลยที่เขาเป็นเด็กนักศึกษาทุกข์ใจแล้วก็ต้องไปฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราแพลนมาตั้งแต่ก่อนเทรนด์ข่าวนี้มันจะมาอีกนะคะเราเริ่มโครงการไปตั้งแต่ช่วงมกราได้ซ้ำว่าเราจะเริ่มมีการระดมทุนเพื่อมาสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำให้ก็คือเราจะคอลลาโบเรตร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะกับมหาวิทยาลัยใช่ค่ะในการที่จะดูแลน้องๆ นะคะให้บริการดูแลสุขภาพจิตน้องๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะทำไมเรามองไปที่มหาวิทยาลัยอะคะคือมันมีหลายภาคส่วนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเราอยากดูแลเนี่ยเราตั้งใจให้ดูแลจริงๆให้มันครบให้ครบองค์ประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลน้องๆในกรณีที่ถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะร่วมมือกับมหาลัยในแง่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราสามารถที่จะส่งต่อได้มีบุคลากรที่จะมาดูแลน้องๆต่อที่จะรู้ว่าอูก้าเนี่ยรักษาความลับนะบนแพลตฟอร์มของเราเนี่ยน้องๆไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนแต่เรามีวิธีพิเศษในการที่จะยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กจากสถาบันนี้เพราะฉะนั้นน้องเข้าไปใช้ได้เลยน้องไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นใครค่ะแต่ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถแจ้งเตือนมหาวิทยาลัยได้ว่า ID นี้ซึ่งหมายถึงน้องคนนี้เป็นเด็กที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีมันเป็นระบบที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมองค์กรได้ด้วยว่าตอนนี้ความเครียดมันอยู่ตรงจุดไหนขององค์กรแล้วเด็กคนไหนต้องเข้าไปดูแลโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วอูก้าเนี่ยเราไม่ได้อยากเอาข้อมูลทั้งหมดอะค่ะมาเก็บไว้ให้เราคนเดียวหรอกแต่ว่าเราอยากที่จะแบ่งแชร์ร่วมกันแล้วก็อยากที่จะให้มหาวิทยาลัยค่ะมาร่วมดูแลกับเราด้วยค่ะต้องมีมหาวิทยาลัยมาร่วมดูแลใช่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับเด็กค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในลักษณะการทำงานมันก็จะกลายเป็นว่าถ้ามหาลัยไหนเนี่ยเซ็น MOU ร่วมกับอูก้าแล้วนะคะแล้วก็มีการดำเนินการร่วมกันภายในมหาลัยเซตทีมขึ้นมาแล้วนะคะวิธีการใช้เนี่ยเด็กเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอูก้าแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลนักศึกษาของตัวเองแล้วก็เข้าไปใช้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องขอคอนเซนต์ผู้ปกครองนะคะต้องถามนิดนึงครับว่าคอนเซนต์ผู้ปกครองเนี่ยให้สำหรับเด็กที่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะครับที่ยังต้องขอจริงๆแล้วอะค่ะคอนเซนต์ของผู้ปกครองเนี่ยตามพรบสุขภาพจิตนะคะก็คือต้องขอถ้าหากว่าอายุต่ำกว่า18ปีค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ามันเราออฟเฟอร์ว่าเรา provide service ในการดูแลเด็กๆแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยที่ถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินว่ามีน้องคนนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงต้องมีคนเข้าไปช่วยเหลือรเราต้องรู้ให้ได้ว่าน้องคนนั้นเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนอยู่คุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมหาลัยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นทีมแอดมินนะคะแล้วก็มีเป็นทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาสามารถตามได้ว่าโอเคน้องคนนี้อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นทีมดูแลต่อแต่ถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยไหนเนี่ยยังไม่ได้โอยูแล้วน้องคนนั้นเนี่ยมีน้องนักศึกษาเข้ามาติดต่อเราเหมือนกันว่ามหาลัยยังไม่อยู่แล้ว
ราต้องทำยังไงเราก็มีเป็นอีกแทร็กนึงเหมือนกันเพื่อที่ให้น้องเข้ามาใช้แต่ถ้าเป็นแทร็กนี้เนี่ยเราต้องขอข้อมูลเยอะเพราะเราต้องการดูแลเด็กจริงๆถ้าหากว่าน้องเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะเราจะได้ส่งต่อข้อมูลได้เราจะถามว่าพ่อแม่น้องชื่ออะไรอยู่ที่ไหนน้องพักอยู่ที่หอที่ไหนมีเพื่อนสนิทเป็นใครอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นใครคือเราจะขอข้อมูลค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าน้องจะเข้ามาใช้โดยที่ไม่รอการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพราะเราจะถือว่าถ้าหากว่ามีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราต้องดูแลได้อันนี้นะฮะท่านผู้ชมต้องบอกนิดนึงก่อนว่าอยู่บนพื้นฐานของการที่พอเราพูดถึงนักศึกษาเนี่ยจะมีบางนักศึกษาบางท่านที่ยังอายุไม่ถึงยังอยู่ในเกณฑ์ผู้เยาว์อยู่ก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพรบ.ก็คือให้ที่อายุที่18ปีเพราะฉะนั้นการที่จะรับคำปรึกษาทางด้านนี้อะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องได้รับความยืนยันให้การอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนจะเห็นตามในหนังในซีรีส์อะไรที่เราดูกันหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องอยู่คนนึงที่เขารู้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีปัญหาทางจิตนิดนึงแต่ว่าจะไปหาหมอก็บอกว่ายังไม่สามารถให้การรักษาได้ถ้าเกิดว่าไม่พาผู้ปกครองมาด้วยตรงจุดนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าทางแอปพลิเคชันอูก้ากำลังอำนวยความสะดวกกำลังหาภาคีความร่วมมือซึ่งคือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองโดยตรงแล้วก็มีวิธีที่เซฟแล้วก็ได้มาตรฐานจนสามารถให้คำปรึกษาน้องได้ใช่ค่ะจริงๆเป็นประโยชน์กับมหาลัยด้วยนะคะเพราะมหาลัยเนี่ยจะสามารถเห็นข้อมูลโดยที่ไม่ไวโอเลตโดยที่ไม่ไปรู้ความลับของน้องๆ นะคะไม่รู้ตัวตนแต่ว่าเขาจะสามารถดูข้อมูลได้ว่าอ๋อตอนนี้คณะนี้เนี่ยเข้ามาปรึกษาเยอะเขาเครียดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสามารถเข้าใจภาพลงได้โดยที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เด็กเข้ามานินทาเองหรือว่าให้เด็กเข้าไปหาเองซึ่งใน MOU ก็จะระบุใช่ไหมครับว่าถึงแม้คุณจะรู้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยแต่คุณก็ไม่สามารถไปว่านักเรียนได้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยคือ MOU เนี่ยมันจะชัดเจนค่ะว่าอย่างแรกคืออูก้าจะไม่เอาข้อมูลเด็กเนี่ยไปใช้ต่อในทางพาณิชย์นะคะอย่างที่สองคือเราจะไม่เปิดเผยความลับของน้องๆให้กับอาจารย์รับทราบยกเว้นว่าเกิดกรณีมีเหตุไครซิสเกิดขึ้นเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตน้องกำลังจะบอกว่าแม้แต่มหาวิทยาลัยเองก็จะไม่ทราบว่าเด็กคนไหนเข้ามารับการรักษามาปรึกษาแต่จะรู้ว่าอ๋อมีเด็กจากมหาวิทยาลัยนี้คณะนี้จำนวนนี้ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาด้วยอิชชูอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็คือเราก็เข้าใจเด็กเราเคยเป็นเด็กมาก่อนบางทีเนี่ยเด็กก็อาจจะรู้สึกว่ามหาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเองซ้ำมหาลัยเราไม่ไว้ใจเดี๋ยวอาจารย์รู้เลยเดี๋ยวอาจารย์เอาไปเล่าต่อเอาไปอีกหนึ่งอย่างสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยความลับของเขาเรียกว่าอะไรผู้ป่วยเป็นผู้รับบริการอาจจะไม่ผู้ป่วยความลับของผู้รับบริการสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็คำนึงถึงตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเรา MOU ร่วมกับมหาลัยค่ะอูก้าจะมีวิธีพิเศษที่เราจะสามารถดีเทคได้ว่าเด็กคนนี้มาจากตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันมหาลัยก็ไม่ต้องกังวลว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้แต่ว่าเราสามารถรู้ความเป็นไปของคนในองค์กรได้ค่ะครับประมาณนี้เนี่ยแหละและทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่คุณหมอบอกว่ามีมหาลัยเราเริ่มเซ็น MOU กับกี่ที่แล้วบ้างอะครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เซ็นไปแล้ว2ที่อะค่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังค่ะพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะใช่ค่ะมี2ที่ค่ะที่เซ็นไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่เราจะเริ่มสตาร์ทการทำงานกับมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งได้เนี่ยเราต้องการเงินบริจาคขั้นต่ำ 100,000 บาทก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการแบบอย่างน้อยเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเพียงพอที่ถ้าหากว่ามีเด็กหลักหมื่นคนเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วเราสามารถที่จะดูแลได้แล้วเราสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์จิตแพทย์อาจารย์นักจิตวิทยาได้นะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยสามารถเริ่มได้แล้วนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแต่ว่าอยู่ที่การฟอร์มทีมข้างในนะคะเพราะว่ามหาลัยเขาก็ต้องฟอร์มทีมดูแลเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะประกาศตามช่องทางของอูก้าอีกทีนึงที่เป็นอูก้า Wall of Sharing Facebook นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทีนี้สงสัยนิดนึงนะการใช้บริการเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันถึงว่ามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าอูก้าใช่ค่ะทีนี้เป็นช่องทางเดียวเลยหรือเปล่าที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันอูก้าหรือว่ามีเว็บไซต์เพราะผมเห็นดูเหมือนจะมีเว็บไซต์ด้วยเข้าใช้บริการทางเว็บไซต์นั้นด้วยก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องแอปพลิเคชันอย่างเดียวถ้าหากว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ www.ooca.co นี่ขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการบริจาคค่ะเป็นคนละอันกันค่ะคือถ้าหากว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็น www.ooca.co นะคะอันนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปทำบุ๊กิ้งได้แต่ตอนวิดีโอคอลอะค่ะจะใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ผ่าน Chrome
นะคะบนเดสก์ท็อปก็คือบนคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่า Android เท่านั้นก็คือจะติดข้อจำกัดอยู่ตรงที่มือถือบางรุ่นหรือบางเครื่องนะคะทางเว็บไซต์อะค่ะเข้าเว็บไซต์เฉยๆมันจะใช้ไม่ได้ครับค่ะอ๋อแล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าใช้เว็บไซต์เนี่ยแสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเราหรือโน้ตบุ๊กของเราจะไม่ต้องมีกล้องด้วยหรือเปล่าต้องเห็นหน้าเห็นตากันใช่แปลว่าเวลาที่คุณหมอที่จะคุยกับน้องๆนักศึกษาหรือว่ากลุ่มคนทั่วไปก็สามารถใช้บริการได้เนี่ยที่เข้ามาขอใช้บริการเนี่ยจะต้องมีกล้องเพื่อเห็นหน้าคุยกับคุณหมอโดยตรงใช่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเข้ามาใช้หรือว่าเป็นลูกค้าของบริษัทเข้ามาใช้เนี่ยเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่จะได้ช่วยเหลือน้องๆด้วยนะคะเพราะว่ารายได้บางส่วนเนี่ยก็จะหักนะคะแล้วก็เอาไปสนับสนุนโครงการ Wall of Sharing ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนแบบฟังแล้วอยากที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปใช้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถเข้าไปสนับสนุนโครงการได้นะคะที่www.wallofsharing.com นะคะที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ WALL นะคะให้ทางรายการช่วยขึ้นPowerPoint นี่ใช่ค่ะ WALLOFSHARING นะคะ Wall of Sharing นะคะก็คือเป็นกำแพงพักใจอะค่ะที่เราอยากให้ทุกๆคนนะคะมาช่วยแบ่งปันกันแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้น้องๆนะคะเพราะว่าสำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ในโครงการครั้งนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบลดราคาลงมามากๆเลยเพื่อที่จะสามารถให้บริการน้องๆเนี่ยในต้นทุนที่ถูกที่สุดให้ได้ค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันก็คือแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยสำหรับบุคคลทั่วไปก็คือเข้ามาใช้บริการได้ถึงแม้เรากำลังคุยกันอยู่ถึงโครงการนี้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็ตามแต่บุคคลทั่วไปใครก็ตามที่กำลังคิดว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้เพียงแต่การขอใช้บริการตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งคุณหมอก็กำลังจะบอกว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่คุณเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยไปช่วยก็มาสู่วอล์ฟแชร์ริ่งตรงนี้ด้วยนะคือให้กับน้องๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรที่จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้น้องๆกลุ่มนักศึกษานั่นแหละนะที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนอะไรคือเขาผ่านโลกมาได้ไม่เท่าเราไงคุณหมอเขาก็เจออะไรนิดอะไรหน่อยก็อาจจะยังแบบว่ายังถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่ได้อาจจะมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะการที่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้เข้ามาแล้วก็มีเงินสนับสนุนในวอลล์ฟแชร์ริ่งก็จะช่วยเขาได้เช่นกันอีกหนึ่งทางทีนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปครับอยากทราบว่าคุณหมอเนี่ยคาดหวังอยากจะเห็นอะไรจากโครงการนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะต้องดำเนินงานยังไงต่อไปแล้วก็อยากจะให้ชวนคนเข้ามาช่วยบริจาคอีกสักครั้งก่อนปิดค่ะก็สำหรับโครงการ Wall of Sharing นี้ค่ะเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เราอยากจะดูแลเด็กๆนะคะอย่างต่ำ 50,000 คนนะคะทั้งประเทศใช่ค่ะคือเราอยากคือนอกเหนือจากให้เด็กมาคุยแล้วอะค่ะคือเรามองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับน้องๆเลยที่น้องๆอ่ะจะได้มีประสบการณ์ในการเข้าหาบุคลากรทางสุขภาพจิตน้องจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินอายน้องจะได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาโตไปจบการศึกษาไปอะค่ะเวลาเขาอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ไปรอเพื่อนไม่ไปรอคนอื่นหรือว่าเวลาที่เขาเกิดความทุกข์ใจจนเป็นวิกฤตจริงๆณเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนสมัยเรียนเขาก็คุยวิดีโอคอลธรรมดาเลยเขาก็มีปัญหาเขาก็ไปโรงพยาบาลได้เขาไม่จำเป็นต้องเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมต่อไปคือเรามองว่าถ้าเราเริ่มสร้างความเข้าใจเห็นให้เด็กๆตั้งแต่ตอนที่เขาแบบยังไม่ได้แบบว่าโตมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับเขาเวลาที่เขาเกิดปัญหาจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือรวมไปถึงว่าในณขณะที่เขายังเป็นเด็กอยู่แล้วเขาไม่มีที่พึ่งจริงเขาก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นตัวช่วยในชีวิตเขาได้จริงๆเนี่ยครับผมชอบที่คุณหมอพูดอย่างนึงนะตรงที่เวลาที่สมมติว่าเราไปใช้บริการหรือว่าเราเริ่มยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาแล้วปรากฏว่าถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งเป็นการบูลลี่อีกแบบนึงดีไม่ดีนะคนที่ล้อคนที่แกล้งเองก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะเป็นปมของเขาแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราควรจะนึกว่าเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแต่ก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงปกปิดตัวเองด้วยการไปแกล้งเพื่อนแกล้งอะไรอย่างนี้น้องๆที่กำลังทำอย่างนี้อยู่หรือใครก็ตามที่กำลังคิดว่าเอาอีกคนนี้มีปัญหานี่เป็นโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่าไปว่าเขาอะไรอย่างนี้บางทีนะถ้าเกิดคุณเองผมไม่ได้ว่าคุณกำลังเป็นมีปัญหาอะไรทางจิตปัญหาทางจิตนะแต่ถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณไม่มีทางออกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่อาจจะทำให้คุณเข้าใจนะคนที่คุณกำลังคิดว่าเขามีปัญหามากขึ้นด้วยก็ได้อีกหนึ่งทางคือมองว่ามันเป็นแบบ
เหมือนเป็นเซสชันที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นใช่ใช่เลยอันนี้เลยทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือว่าทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นนะคะกับการที่ถ้าเรามีปัญหาเราก็คุยกับคนอื่นได้หรือมันกลายเป็นว่าเรื่องจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาค่ะเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้เกิดขึ้นก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนอะค่ะสนใจอยากจะช่วยสนับสนุนโครงการแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะที่ www.wallofsharing.com นะคะการบริจาคทุกบาททุกสตางค์สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ 100% นะคะเพราะว่าเราร่วมมือกับมูลนิธิปูรณะชนบทนะคะในการที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่คุณบอลนำมาพูดในช่วง2เบรกแรกคุณบอลเป้าหมายที่เขาคุยกันก็คือ 50,000 คนที่คุณหมอตั้งเป้าไว้ปีนี้พอเราผมฟังตอนแรกผมยอมรับจริงๆโอ้ย 50,000 คนฟังดูเยอะจังแต่ที่คุณหมอบอกเมื่อตอนต้นรายการไงว่า1ใน4ใช่มั้ยคุณหมอ1ใน4ของคนที่แบบอยู่รวมกันตรงเนี้ยอาจจะมีภาวะมี1คนที่อาจจะมีภาวะใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันฟังดูไม่เยอะเลยนะฮะแล้วคุณหมอกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะอูก้ากำลังจะพยายามนะที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในต่างประเทศเขามีแล้วนะเรื่องจิตแพทย์เวลาเราดูซีรีส์ดูหนังอะไรก็ตามเขาไปนอนให้คำปรึกษานะฮะกับไปนอนรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์เยอะแยะมากมายแต่เมืองไทยเรายังไม่มีตรงนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะแล้วก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะได้คิดกันในเบรกนี้นะครับเอาละครับสำหรับเบรกนี้2เบรกนี้นะครับขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราที่มาคุยกับเรานะให้ข้อคิดดีๆให้ความรู้ดีๆฝากแอปพลิเคชันดีๆเอาไว้นะครับทันตแพทย์หญิงกัญพัฒน์สอนสุริยาแสงเพชรนะครับประธานบริหารบริษัทเทเลเมดิก้าและประธานโครงการกำแพงพักใจ Wall of Sharing ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณหมอครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอะไรดีๆมาอัปเดตมาคุยกันต่อนะครับได้ค่ะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เรามาคุยกันใน2เบรกแรกนะครับเดี๋ยวเบรกถัดไปเรายังมีเรื่องดีๆนะที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อาจจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกถัดไปครับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นคนรวยชอบของถูกคนเคยรวยชอบของแถมเบนซ์ทองหล่อทั้งถูกทั้งแถม027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กมีแคมเปญราคาเย้ายวนใจให้จองแต่ก่อนตัดสินใจซื้อต้องทดลองขับนะครับผมวสันต์เบนซ์ทองหล่อเตรียมเบนซ์ให้ท่านทดลองที่โชว์รูมรามอินทรา02-509-8999และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนี่แผ่นดินนะครับ2เบรกเมื่อสักครู่นะเราคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตสร้างบรรทัดฐานใหม่ดีๆให้กับสังคมไทยนะฮะการที่เราอาจจะยอมรับว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าต่างประเทศนี่เขาก็เห็นกันเยอะแยะมากมายการเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์อะไรพวกนี้นะเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วประเทศไทยก็เช่นกันถ้านี่เป็นอีก1ทางออกที่ทําให้ท่านนะหยุดชีวิตที่เคร่งเครียดมีชีวิตที่ปกติสุขได้ทำไมเราจะไม่ลองทำดูล่ะครับนะฮะอ่ะเบรกนี้เช่นกันนะคุณบอลก็ยังมีเรื่องดีๆมาคุยกันครับเห็นว่ามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเป็นอีเวนต์ดีๆละกันครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นหลายๆมูลนิธิหลายๆองค์กรที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ครับมูลนิธิรักไทยเนี่ยนะครับที่มารายการเราบ่อยๆเนี่ยนะครับเขากำลังจะจัดอีเวนต์หนึ่งซึ่งเป็นการวิ่งสะสมระยะทางนะครับเพื่อรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศหรือที่เขาเรียกว่า Walk in Her Shoes นะฮะคือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจัดเป็นอีเวนต์ที่ตามสถานที่ต่างๆแต่คือปีนี้นะครับเขาเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการจัดที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนที่จะไปถึงสังคมได้จริงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมนะฮะเราให้ทางคนที่ทำโครงการนี้เรามาคุยกันดีกว่านะครับคุณบอลแนะนำแขกรับเชิญเลยผมขอต้อนรับนะครับคุณมนตรีศรีอุดมพรนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาคมูลที่รักไทยครับคุณไหวสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกคุณไหวนะจะได้แบบว่าคุ้นเคยกันได้ครับผมให้คุณไหวเล่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วล่ะแบบมันเป็นคล้ายๆกับbackground ว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้คุณไวลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า walk in her shoes ปีนี้เราจะทำอะไรบ้างก็ walk in her shoes ปีนี้ก็คือเราจะทำเป็นว่าวิ่งออนไลน์เพื่อเก็บสะสมระยะทางครับก็ที่เราจะทำแบบนี้เพราะว่าจากในปีที่ผ่านมาครับก็คือ
เราจะจัดเป็นสถานที่แล้วก็เป็นวันที่เจาะจงครับครับผมแล้วก็อาจจะทำให้แบบว่าผู้บริจาคบางคนหรือผู้ที่สนใจแคมเปญบางคนอย่างเงี้ยครับเวลาไม่ตรงที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมครับอ๋อคือว่าไม่ว่างที่จะมาวิ่งวันเราจัดใช่ครับผมครับแล้วปีนี้เป็นยังไงฮะเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยเราจัดเป็นวิ่งสะสมระยะทางดีกว่าแล้วทำให้ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนะครับก็สามารถวิ่งตอนไหนก็ได้แล้วก็ใช่ครับจะได้ไม่ต้องฟิกมากว่าแบบต้องวิ่งเท่านี้นะเท่านี้ก็มันก็จะมีแบบว่าระยะทางก็จะมี12กิโล24กิโลแล้วก็48กิโลแล้วก็96กิโลใช่ครับที่เห็นในจอของเราตอนนี้นะครับก็คือเป็นระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31กรกฎาคมใช่ครับนะครับคือยังไงครับวิ่งแล้วเอาหลักฐานมาบอกเราเหรอฮะนั่นสิผมสงสัยนิดนึงเวลาบอกว่าร่วมโครงการออนไลน์แต่มันคือวิ่งมันจะไปวิ่งออนไลน์ยังไงก็คือมันจะมีแอปในมือถือที่เช็คว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่เงี้ยอาจจะวิ่งสะสมแบบ5กิโล8กิโลหรือ2กิโลก็ได้หมายถึงว่าเราก็วิ่งเองอยู่กับบ้านเพียงแต่ตอนที่เราวิ่งเราต้องเปิดแอปตัวนี้เหรอใช่ครับผมแล้วก็คือสามารถส่งรูปที่ว่าวิ่งไปละกี่กิโลครับว่าส่งมาเข้าทางไลน์แอดของหลักไทยครับผมก็คือมาเป็นหลักฐานนั่นแหละว่าวิ่งจริงใช่ครับผมแล้วก็ถ้าวิ่งตามครบจำนวนแล้วเราก็จะส่งเหรียญไปให้แล้วก็ตามแคมป์คือเหมือนว่าพอวิ่งสมมุติว่าวิ่งได้12โล5โลปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบว่าส่งเหรียญไปให้ใช่ครับผมนะครับอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี่นะครับเขาบอกว่าการวิ่งเก็บระยะทางเชิญท่านทุกท่านเนี่ยมาร่วมแคมเปญกับเรานะครับเพื่อว่าจะได้ร่วมงาน Walk in Her Shoes แล้วก็เหมือนแบบเก็บระยะการวิ่งไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้เราเห็นในภาพเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าใส่รองเท้าผู้หญิงต้องใส่รองเท้าส้นสูงวิ่งเหรอไม่ใช่ก็คือที่เราจะในรูปที่เป็นผู้ชายแล้วก็ที่ใส่รองเท้าส้นสูงก็คือเราจะบ่งบอกว่าแบบเพศอะครับก็คือมีทั้งเพศชายเพศหญิงรวมถึงว่า LGBT อย่างเงี้ยคือทุกเพศแบบเท่าเทียมกันครับผมถ้าเราใส่เป็นรูปผู้ชายอย่างเดียวเงี้ยหรือว่าเราใส่เป็นรูปผู้หญิงอย่างเดียวเงี้ยครับมันก็จะสื่อถึงเพศใดเพศหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอเราทำอย่างนี้ก็สื่อว่าเป็นแบบทั้งแบบเพศผู้ชายผู้หญิงหรือว่า LGBT ครับผมก็คือความเท่าเทียมทางเพศครับก็คือเหมือนแบบว่านอกจากเห็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังจะทำให้เห็นได้ว่าคือเหมือนแบบให้ผู้ชายเนี่ยเข้าใจในบทบาทว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทความแตกต่างยังไงทำไมถึงต้องเท่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณวายใช่ครับผมซึ่งแต่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนิดนึงนะ Walk in her shoes นี่เราเคยคุยกันมาแล้วแต่เราท่านที่ดูเทปนี้ Walk in her shoes คืออะไรนะนะคุณวายลองเล่าให้ฟัง Walk in her shoes นี่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรอะฮะอ๋อก็คือการวิ่งแบบว่าส่งเสริมการเท่าเทียมทางเพศนะครับก็คือว่าเช่นอย่างปีที่แล้วที่เราจัดใช่ไหมครับเราก็จะมีเป็นบูธอย่างเงี้ยก็คือว่าเช่นให้ผู้ชายลองใส่รองเท้าส้นสูงเดินดูว่าเป็นยังไงหรือว่าให้ลองแบบว่าใส่ของที่มีน้ำหนักเนี่ยไว้ที่ท้องอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเวลาผู้หญิงท้องอะครับว่าความรู้สึกของผู้หญิงเขาจะเป็นยังไงครับคือให้เข้าใจความรู้สึกของกันและกันใช่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรมันก็ดูแข็งแรงดูสะดวกไปหมดยกหยิบจับหรือแม้กระทั่งหวิดขวดน้ำอะไรประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคุณก็สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองมาwalk in her shoes เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเปรียบเทียบชนิดหนึ่งใช่ไหมว่าถ้าคุณมาลองเป็นเขาดูอะไรอย่างเงี้ยโครงการนี้จัดเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าฮะมีทั่วโลกนะครับที่เป็นองค์ที่มีแบบว่าองค์กรของแคร์ครับผมอ๋อที่เคยคุยกันว่ารักไทยคือแคร์ใช่ครับผมอ๋อคือรักไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของแคร์นานาชาตินะฮะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแคร์นานาชาติทำอะไรในระดับจังระดับภูมิภาคระดับโลกเนี่ยครับเราก็เหมือนจอยแคมเปญนั้นด้วยใช่ครับผมทีนี้เราลองมาดูอันนี้คุณวัยเอาอะไรมาฮะเป็นเสื้อ walk in her shoe ของปีนี้ครับผมนี่เดี๋ยวให้กล้องช่วยจับนิดนึงนะฮะโอ้โหจริงๆเสื้อสวยมากเลยนะฮะพี่ฟีดครับwalk in her shoes อันนี้ด้านหลังนะฮะถ้าอยากได้เสื้อนี่ต้องทำยังไงอะครับคุณไวครับก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญก็คือสามารถเข้าไปทางที่เพจของรักไทยก็คือใน Facebook ครับผมหรือว่าเข้าตัวเว็บโดยตรงได้เลยครับซึ่งเสื้อนี่มีหลายขนาดมากเลยนะใช่ครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 4XL ใช่เพราะว่าจริงๆคนที่ไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยๆครับก็จะกลัวว่าแบบว่าเข้าได้ไหมอย่างเราจะไม่มีไซส์ผมกำลังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยเสื้ออย่างนี้มีหลายไซส์มากเลยนะจริงๆคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิ่งมืออาชีพที่หุ่นเพรียวร่างแบบว่าสมส่วนนะนี่ขนาด 2XL มีไปถึง 4XL นะดีไซน์สวยงามครับผมก็คือจริงๆแล้วก็สามารถไปร่วมได้เพราะว่าไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณไม่ใช่นักวิ่งบ่อยๆใช่ไหมฮะโอเคครับ
เหรียญนี่คือเหรียญที่จะส่งไปใช่ครับเมื่อวิ่งครบตามระยะทางแล้วก็ส่งว่าหลักฐานมาเข้าทางไลน์ครับผมครับผมสวยเหมือนกันนะแต่ไม่มีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไม่มีครับจะเป็นเหรียญเหมือนกันแต่ว่าตรงสายครับตรงสายก็จะมีบอกตรงตามระยะกิโลที่ลูกค้าสมัครแพ็คเกจนะครับผมครับผมทีนี้ฮะเรื่องการสมัครเนี่ยคุณไวเคยเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเราจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ใช่ครับไหนลองเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่าก็เหมือนตามแพ็กเกจแล้วคือเนี่ยครับ300บาทเราก็จะเนี่ยครับในส่วนของนี้เราก็จะไปบริจาคน้ำดื่มสะอาดรวมถึงหัวเชื้อเห็ดนะครับผม500บาทเนี่ยเท่ากับได้เสื้อด้วยนะใช่ครับทุกได้เสื้อครับผมทุกกิโลได้เสื้อหมดได้เสื้อหมดครับผมแต่ถ้าต้องพอมาแพ็กเกจ500บาทครับจะมีเหรียญให้ครับผมอ๋อแล้วพอ500บาทเนี่ยพอบริจาคเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากจะได้เสื้อได้เหรียญเนี่ยพี่พีทครับเขาบอกว่าเขาสามารถทำไมฮะเป็นบริจาคเป็นอุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์เด็กครับผมก็แล้วพอ 1,000 บาทเนี่ยก็จะเป็นได้เสื้อ2ตัวเลยเหรอฮะใช่เป็นได้เสื้อ2ตัวแล้วก็เป็นค่าอาหารกลางวันครับให้ของเด็กที่ศูนย์เด็กครับหรอครับโอ้โหเลี้ยงได้กี่ท่านเนี่ยพอจะทราบไหมฮะก็ที่ศูนย์เด็กก็จะประมาณคร่าวๆก็คือประมาณ90ถึง100 90ถึง100 1,000 บาทของคุณเนี่ยเท่ากับค่าอาหารกลางวัน1มื้อได้เลยนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ได้1,000บาทนี่ได้เสื้อ2ตัวหมายความว่าคุณวิ่งคนเดียวใช่ไหมวิ่งคนเดียวครับผมหรือว่าให้เสื้อ2ตัวเอาแชร์กันวิ่งกับภรรยาบ้างอะไรอย่างนี้อาจจะแบบว่าครึ่งทางแล้วมันเปียกเหงื่อแล้วเปียกแล้วก็เพราะอันนี้1,000 บาทนี่คือ48กิโลเมตรใช่ครับผม300บาทคือ12กิโลเมตรนะ500บาทคือ24กิโลเมตรนะตามชาร์ตที่ขึ้นนะแล้วก็1,000 บาทได้เสื้อ2ตัวนี่คือ48กิโลเมตรอ่ะมาอันถัดไปอันสุดท้าย 1,500 บาทได้เสื้อ2ตัวอันนี้คืออันนี้ก็คือได้เสื้อ2ตัวครับแล้วก็จะเป็นจากเย็บผ้าสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่ชุมชนอะไรเงี้ยครับผมอันนี้สำหรับคนที่วิ่ง96กิโลเมตรนะครับใช่ครับก็คือเหมือนแบบว่านอกจากคุณเนี่ยจะสมัครสายวิ่งสายวิ่งคุณจะสมัครนะครับคุณจะได้เหรียญละคุณได้เก็บระยะทางคุณก็ยังได้ช่วยชุมชนใช่ครับซึ่งเงินนี้เอาไปช่วยจริงๆไหมฮะคุณไว้ช่วยจริงๆครับผมครับครับผมอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเหรียญนี้ไม่ได้ได้ทุกแพ็กเกจใช่ไหมฮะต้องแค่500บาทขึ้นไปเดี๋ยวเราดูเนี้ยครับพี่มิ้นอ่ะ300บาทเนี่ยเท่ากับเสื้อ12โลนะครับแล้วก็ได้น้ำดื่มได้บริจาคน้ำดื่มสะอาดแล้วก็หัวเชื้อเห็ดนะฮะต่อไปเนี่ย500บาทเนี่ยในเสื้อครับแล้วคุณต้องวิ่งได้เสื้อแล้วคุณต้องวิ่งด้วยนะต้องวิ่งนะฮะเมื่อกี้วิ่ง12กิโลแต่เนี้ย500บาทคุณได้เสื้อแล้วคุณต้องวิ่ง24กิโลอันเนี้ยมีเหรียญมาด้วยแล้วก็เป็น500บาทขึ้นไปบริจาคทีนี้ 1,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่า 1,000 บาทได้เสื้อ2ตัวถ้าคุณวิ่ง48กิโลคุณก็จะได้เหรียญนะครับแล้วก็ได้บริจาคอาหารกลางวันเนี่ย1มื้อด้วยนะนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือ 1,500 บาทได้เสื้อ2ตัววิ่ง96กิโลเมตรนะครับเหรียญแล้วก็ได้ซื้อเครื่องจักรไม่ใช่ครับซื้อจักรเก็บผ้าเพื่อบริจาคให้กับโครงงานอาชีพที่ทางหน่วยที่เขาทำอยู่ใช่ครับทางภาคใต้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าทำไม่ผิดมีทางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือครับผมทุกภูมิภาคของไทยอย่างที่เคยเล่าคือรักไทยเขาทำงานเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็เรื่องเด็กนะครับที่บอกว่าศูนย์นี่ศูนย์เด็กศูนย์อะไรอะครับเป็นศูนย์เด็กที่สมุทรสาครเป็นลูกแรงงานข้ามชาติครับผมอ๋อก็คือเป็นเด็กแรงงานข้ามชาติที่เราเคยคุยกันในรายการจำได้ไม่เคยพามาที่มีผู้ประสานงานเป็นชาวเมียนมาด้วยครับผมก็เข้าใจสภาพแวดล้อมของสภาพแรงงานเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้ก็เป็นบุตรหลานของแรงงานเหล่านั้นครับผมแล้วคือโครงการนี้คาดว่าเราหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณกี่คนนะครับเราคาดหวังไว้ว่าน่าจะเกิน200ถึง300คน200ถึง300คนซึ่งปีปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณ300ใช่ไหมใช่ครับผมก็ถ้าสมมติปีนี้คนมาถล่มทลายพี่พีท 1,000 คนนะครับ เราจะมีเสื้อให้เขาไหมฮะมีครับ มีครับนี่เนี่ยก็เสื้อแบบนี้สวยๆนี่พรีเซนเตอร์ของเรานี่นะทานคุณเนี่ยคุณทองบุญครับผมเคยมาออกรายการเหมือนกันนะใช่ครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิรักไทยใช่ไหมเอาจริงๆเสื้อสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยดูขนาดแบบว่าใส่กับกางเกงยีนไม่ต้องใส่กับกางเกงวิ่งนะครับอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นน้องฝึกงาน2คนครับแล้วก็เป็นน้องฝึกงานผู้ชายครับผมใครเป็นคนออกแบบให้เป็นนายแบบออกแบบกันเองหรือว่าครับอันนี้ออกแบบกันเองครับผมก็จะมีกราฟิกดีไซน์ในของแผนกครับผมออกแบบครับคือออกแบบกันเองใช่ครับนะครับอ๋อดูสีเสื้อสวยจริงๆไม่ผิดครับคือจริงๆการวิ่งเนี่ยปกติเขาก็จะมีการวิ่งแบบโอเคล่ะเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าเรามาวิ่งกันครั้งเนี้ยเพื่อสังคมแต่ว่าเหมือนแบบงานของรักไทยครั้งนี้นะฮะเขาค่อนข้างที่จะเน้นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือว่า
ไอ้จำนวนเงินที่คุณสมัครมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น300 500 1,000 หรือ 1,500 อย่างเงี้ยครับเขาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเงินจำนวนที่คุณคิดว่าเออมันไม่ได้มากหรอกนะ300 500เนี่ยมันสามารถช่วยสังคมได้ไปไหนต่อเออนะครับอย่างเช่นดูได้เลยครับอย่าง 1,000 บาทอย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวเด็กได้90กว่าคนเยอะมากเลยนะครับในถ้าสมมุติลองเทียบดูว่าเออ 1,000 บาทเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณบอลเนี่ยผมสงสัยอยู่อันนึงนะอันที่300บาทได้เสื้อแล้วคุณต้องวิ่ง12กิโลเมตรเนี่ยบริจาคน้ำดื่มสะอาดที่เข้าใจแต่หัวเชื้อเห็ดนี่ทำไมทำไมต้องมีหัวเชื้อเห็ดก็คือที่ศูนย์เด็กครับจะมีโรงพ่อพันเห็ดนะครับผมก็คือจะให้น้องที่ศูนย์เด็กพ่อพันเห็ดแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารกลางวันอย่างเงี้ยครับผมอ๋อก็ได้หลายต่อนะทีนี้ถ้าจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปดูที่ไหนครับคุณไว้สามารถเข้าได้ที่เว็บรักไทยรวมถึงเพจรักไทยเลยครับเซิร์ชว่าอะไรครับ R A K ครับผม R A K S T H A I ครับผม T H A I นะครับครับผมอันนี้คือในส่วนของ Facebook ครับผมครับโอเคแล้วที่เว็บไซต์มีไหมฮะมีครับผมก็คือจะรักไทยเหมือนกันก็คือ R A K S T H A Iai.org ครับนะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับ www.raksthai.org นะครับ .org ใช่ไหมครับนะฮะครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะฟังตัวสะกดกันไม่ทันเดี๋ยวภาษาไทยเนี่ยรักไทยเข้าไปเซิร์ชใน Google ในอะไรก็ได้ในแอปพลิเคชันตอนนี้เซิร์ชเข้าไปคำว่ามูลนิธิรักไทยนะฮะรอไม่นักการกอไก่สบริสิกรันนะฮะแล้วก็ไทยธรรมดาเนี่ยแหละนะถึงแม้ท่านอาจจะสะกดผิดรักไทยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาก็แก้ตัวสะกดให้คุณเองแล้วพาเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด Facebook จะดีที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมีตอบมั้ยฮะใช่มีแอดมินตอบตลอดครับผมตอบแบบตอบจริงๆใช่มั้ยตอบจริงๆตอบจริงๆครับผมโอเคครับพี่พีทครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณมนตรีมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการดีๆให้ฟังครับพี่พีทครับและแน่นอนนะฮะว่าในโอกาสต่อไปนะคุณบอลก็จะนำแขกรับเชิญดีๆเรื่องราวดีๆมาคุยกับเราอีกนะวันนี้รายการนี้แผ่นดินต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะฮะเริ่มจากพิธีกรร่วมของเรานะฮะคุณบอลภูมิใจไกรศิลป์นะครับรวมถึงนะฮะคุณมนตรีศรีอุดมพรเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บริจาคจากมูลนิธิรักไทยขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้รายการนี้แผ่นดินของเราหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับนี่แผ่นดินได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN สอนะครับวันนี้ผมพีทต่อยศเทพหัสดินณอยุธยาแล้วก็ทีมงานรายการนี้แผ่นดินทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ